จะเป็นอย่างไรเมื่ออดีตนักสู้ UFC ต้องมารับงานเป็นการ์ดดูแลพับแห่งหนึ่งแต่ทว่าเมื่อตัวเขาได้ไปทำงานแล้วมันกลับไม่ตรงตามข้อตกลงที่เสนอไว้เพราะตัวเขาต้องรับมือกับลูกมาเฟียซึ่งมันก็เป็นลูกของเจ้าพ่อค้าแป้งรายใหญ่ที่ติดอยู่ในคุกเพราะผู้มันต้องการที่ดินของร้านนั่นเลยทำให้อดีตนักสู้คนนี้ต้องกลับมาเปิดหมดราคาไล่เก็บผู้มาเลี้ยงตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Roadhouse หนังปี2024และเรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับเบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The Ghost หรือฟังเพลงกำลังฟินๆดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะทำให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่ไม่อยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน QR Code LINE ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสุดๆสำหรับคนที่มาเจอจากช่องปักสตูดิโอก็สามารถลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ชมคนไหนที่สนใจผมจะแนบลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปเลยนะครับรับประกันจากช่องปักสตูดิโอไว้ได้ชัวร์สำหรับเรื่องราวในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันได้เริ่มขึ้นที่เวทีมวยใต้ดินแห่งหนึ่งครับขณะที่แฟงกี้สาวผิวดำที่เป็นเจ้าของผับริมถนนที่มีชื่อว่ารถเฮาก็ได้มาตามหานักสู้ที่มีชื่อว่าคาร์เตอร์ชายนักสู้ที่มีรอยสักเต็มตัวซึ่งพี่แกก็กำลังต่อสู้อยู่กลางสังเวียนพอดีนะครับและสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ลงไปได้อย่างสบายๆจากนั้นพิธีกรก็ได้ประกาศหาคู่ต่อสู้คนต่อไปที่จะมาชกชิงเงินรางวัลในค่ำคืนนี้ในตอนนั้นก็ไม่ใช่คู่หนึ่งสวมฮูดสีดำเดินเข้ามาเพื่อขอเป็นผู้ท้าชิงด้านคาร์เตอร์เมื่อเห็นหน้าตาของชายคนนั้นที่จะมาเป็นคู่ชกเขาพี่แกก็รู้ว่าชายคนนั้นเนี่ยเป็นใครจึงได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันทันทีครับคาร์เตอร์บอกว่าไม่มีคนบ้าที่ไหนอยากต่อยกับมันหรอกนั่นเลยทำให้ชายชุดดำที่เป็นผู้ท้าชิงเนี่ยได้เงินรางวัลไปแบบสบายๆแน่นอนว่าตัวของแฟงกี้เนี่ยก็เริ่มสนใจชายชุดดำคนนั้นปรากฏว่าชายชุดดำคนนั้นก็มีชื่อว่าเดลตันและเป็นพระเอกของเรื่องครับเมื่อตัวของพระเอกชนะได้เงินมาอย่างสบายๆเขาก็เดินกลับมาที่รถมันก็มีคนดูมวยคู่หนึ่งที่เสียพนันไป500เหรียญเนี่ยได้ใช้มีดแทงใส่ท้องของพระเอกเต็มๆแต่ทว่าพี่ของเราเนี่ยพี่แกกลับมารู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อยและไม่ส่งเสียงร้องออกมาแม้แต่นิดก่อนจะดึงมือของมันออกเมื่อมันเห็นว่าตัวของมันเนี่ยเสียเปรียบแล้วมันก็รีบหนีไปจากนั้นเดลตันก็เดินไปเปิดท้ายรถและทำแผลให้กับตัวเองครับสักพักแฟงกี้ก็เดินเข้ามาแนะนำตัวว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นเจ้าของบาร์ที่มิชวาโรสเฮาส์ที่ฟลอริดาและอยากทับถามให้ตัวของพระเอกเนี่ยมาเป็นการ์ดครับเธอเล่าว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนมาป่วนที่บาร์ทุกคืนและตำรวจก็ไม่สามารถช่วยได้ซึ่งเธอก็ต้องการว่าจ้างพระเอกอยู่ที่ 5,000 ต่อสัปดาห์แถมมีที่พักให้ด้วยแต่ทว่าในตอนนั้นพระเอกของเราเนี่ยพี่แกก็ปฏิเสธไปแฟงกี้เลยทิ้งเบอร์โทรและตำแหน่งร้านให้ในตอนที่พระเอกขับรถไปจอดนอนที่ปั๊มแต่พี่แกก็โดนตำรวจเข้ามาไล่พี่แกเลยขับรถออกมานอกปั๊มในตอนนั้นสายตาของพระเอกเลื่อนลอยเขาเลยตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองซะโดยการขับรถมาจอดขวางทางรถไฟไว้แต่ในตอนที่รถไฟเนี่ยกำลังจะมาถึงตัวเขาพี่แกก็เป็นความคิดแต่ทว่าในซีวิตอนนั้นรถไฟก็พุ่งชนจนทำให้รถเนี่ยโคตรยับแต่ทว่าเดลตันพี่ของเราเนี่ยพี่แกก็ยังไม่ตายนะครับและได้มองไปที่กระดาษที่แฟงกี้ให้ไว้พระเอกเลยหยิบสัมภาระหนึ่งใบขึ้นรถบัสและไปหาแฟงกี้ที่ฟลอริดาในตอนนั้นพระเอกก็ได้แวะร้านหนังสือแห่งหนึ่งเพื่อทำทางและได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชาลีเธอเป็นเจ้าของร้านร่วมกับสตีเวนพ่อของเธอหลังจากที่ได้คุยกันก็ทำให้รู้ว่าแถวนี้เนี่ยคนเรียกว่ากาสคีครับซึ่งเธอก็ให้หนังสือพระเอกมาหนึ่งเล่มโดยที่ไม่คิดเงินแม้แต่น้อยจากนั้นพระเอกก็เดินเท้าต่อไปที่รถเฮาส์โดยรถเฮาส์เนี่ยมันก็เป็นบาร์ริมชายหาดตกแต่งสไตล์ท็อปปิคอลเมื่อมาถึงแล้วพระเอกก็สั่งกาแฟดำด้านพนักงานชายคนหนึ่งเลยเดินเข้ามาทักและบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับของพระเอกเลยหลังจากได้กาแฟมาแล้วพระเอกก็พูดกับสาวเสื้อไปว่าร้านนี้เนี่ยสงบดีนะแต่พอตัดภาพไปตอนร้านเปิดขณะที่นักร้องกำลังร้องเพลงอยู่นั้นที่โต๊ะด้านล่างเนี่ยลูกค้าก็เริ่มหาเรื่องกันเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยแม่งใส่กันโคตรนัวตัดภาพไปที่พระเอกตอนนี้ซึ่งพี่แกก็เฝ้ามองดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงกับยิ้มขำออกมาแต่เมื่อดนตรีสดเปลี่ยนวงใหม่แล้วคนกลับบ้านก็มีแต่ตอนนั้นที่หน้ารถเฮาก็มีกลุ่มชายขี่มอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาเป็นขบวนซึ่งบักเดียวที่เป็นหัวโจกเนี่ยมันก็ได้เข้ามาหาเรื่องปัดของในร้านตกแตกรวมถึงลวนลามผู้หญิงด้วยด้านบิลลี่ที่เป็นพนักงานเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้แต่ก็โดนผู้หัวโจกเนี่ยยีล้อมขู่ครับ
ด้านเดลตันเพื่อนของเราเลยเดินไปบอกให้บิลลี่เนี่ยไปทำอย่างอื่นซะเดี๋ยวตรงนี้เขาเป็นคนดูแลต่อให้แน่นอนว่าบักเดลเนี่ยมันก็ได้เข้ามาหาเรื่องพระเอกครับพระเอกเลยบอกให้ไปคุยด้านนอกแต่ตัวของมันก็ปฏิเสธและได้หักไม้แทงบิลลี่ทิ้งทีละอันพระเอกที่เห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ของพวกมันอยู่ข้างนอกร้านพี่แกก็ออกไปทำอะไรสักอย่างกับรถของพวกมันบักเดลและลูกน้องเลยรีบวิ่งตามไปดูและในตอนนั้นพนักงานในร้านก็ออกมาดูด้วยจากนั้นพระเอกก็ถามเกี่ยวกับประกันสุขภาพของพวกมันจนทำให้พวกแม่งเนี่ยถึงกับหัวเราะเมื่อพระเอกรู้ว่าโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลพระเอกก็ตบไปใส่หน้าของบักเดลและไล่ตบพวกมันเรียงตัวซึ่งมันก็ทำให้พนักงานของแฟงกี้เนี่ยถึงกับว้าวกับภาพที่พวกเขาได้เห็นตรงหน้าส่วนด้านบักเดลที่โดนตบมันก็ได้พุ่งเข้าไปหาพระเอกครับแต่พระเอกก็หลบและง้างหมัดสวนกลับไปใส่พวกมันจนทำให้คนที่ยืนดูเนี่ยโคตรว้าวมากกว่าเดิมจากนั้นพระเอกก็บอกว่าเจ้ากันไปแต่พวกของบักเดลเนี่ยแม่งก็ไม่ยอมแต่สุดท้ายตัวของมันก็โดนซัดจนล่วงลงไปกับพื้นแต่เมื่อตัวของมันคิดจะสู้ตัวของมันก็โดนเตะซ้ำไม่ยั้งเมื่อจัดการเสร็จพระเอกก็ได้ขอยืมรถจากแฟงกี้เพื่อพาพวกของบักเดลมาที่โรงพยาบาลในตอนแรกตัวของแฟงกี้ก็ไม่ยอมแต่ไม่เห็นว่าเกะกะหน้าร้านเธอก็ยอมให้พระเอกเนี่ยขับรถไปส่งพวกมันที่โรงพยาบาลระหว่างนั้นเอลลี่มอสาวคนหนึ่งก็เดินเข้ามาคุยกับพระเอกระหว่างที่คุยนั้นเธอก็สังเกตว่าแผลที่ตัวของพระเอกโดนแทงมีเลือดซึมเธอเลยจะเย็บแผลให้แต่พระเอกของเราเนี่ยพี่แกก็ปฏิเสธครับโดยบอกว่าตัวเขาเนี่ยทำผิดไว้เลยอยากชดใช้บางอย่างที่เขาเคยทำผิดไว้สุดท้ายแล้วเอลลี่ก็แค่ทำการแปะพลาสเตอร์ให้และได้ให้ยาฆ่าเชื้อมากินแต่ทว่าในตอนนั้นก็ไม่ใช่กลุ่มหนึ่งเนี่ยขับรถมาจอดซุ่มดูพระเอกอยู่ครับตัดกลับมาที่รถเฮาส์คนในร้านก็กำลังพูดถึงเดลตันพระเอกของเราสักพักแฟงกี้ก็เดินเข้ามาคุยพระเอกบอกว่าเขาเนี่ยอยากไปดูเรือที่ท่าเรือเก่าของลุงแฟงกี้และตัวเขาก็ขอไปพักที่นั่นดานแฟงกี้เลยเตือนให้พระเอกเนี่ยระวังจระเข้ด้วยและภาพก็ตัดมาที่สนามมวย UFC ที่โคตรยิ่งใหญ่ตอนนี้พระเอกก็กำลังจะขึ้นชกซึ่งผู้คนที่มาดูก็ต่างโห่ร้องอย่างตื่นเต้นแต่แล้วพระเอกก็สะดุ้งตื่นขึ้นพอทั้งหมดเนี่ยเขาแค่ฝันไปแค่นั้นและคนที่มาปลุกก็คือลอร่าพนักงานสาวที่มาเสิร์ฟกาแฟให้กับพระเอกครับเธออาสาทำมื้อเช้าให้กับพระเอกและบอกกับพระเอกว่าเคยมีคนมาทำงานแบบนี้ก่อนหน้าแต่ก็ไม่ได้เรื่องเธอกล่าวว่าจะลาออกแต่ตอนนี้เธอเนี่ยไม่ออกแล้วจากนั้นพระเอกก็เดินไปเล่นที่ร้านหนังสือของชาลีระหว่างทางก็มีคนทักทายเขาเป็นระยะซึ่งพระเอกก็ได้มาขอใช้คอมพิวเตอร์ที่ร้านชาลีไม่เห็นว่ามีคนทะเลาะกันข้างนอกร้านเธอก็ไล่ไปซึ่งพวกมันก็ยอมออกไปง่ายๆนั่นก็เพราะว่าตัวของพระเอกเนี่ยยืนมองนะครับและพวกมันก็คือคนที่โดนพระเอกกระทืบเมื่อคืนในตอนนี้เขาไปคุยต่อนั้นชาลีก็บอกว่าที่จริงแล้วร้านนี้เป็นร้านของแม่เธอแต่เธอเพิ่งสูญเสียแม่ไปเมื่อปีที่แล้วและหนังก็ตัดมาที่เรือยอทลำหนึ่งแบนเจ้านายใหญ่ก็เป็นคนที่จ้างพวกของบักเดลเนี่ยไปหาเรื่องคนที่ร้านรถเฮาส์ซึ่งตอนนี้ตัวของแบนเนี่ยก็กำลังหัวเสียครับที่พวกเดลทำงานไม่สำเร็จจึงไล่ให้พวกเดลเนี่ยไปจัดการกับพระเอกให้เรียบร้อยตัดกลับมาที่ลาโรดเฮาส์พระเอกก็สอนให้บิลลี่เนี่ยต่อสู้เพื่อทำงานให้ดีขึ้นและเขาก็สามารถทำได้ดีขึ้นจริงๆส่วนพระเอกที่พักอยู่บนเรือพี่แกก็ฝึกฝนร่างกายตัวเองเรื่อยๆจากนั้นพี่แกก็เข้ามาทักชายที่มีชื่อว่าลีฟซึ่งลีฟเนี่ยก็เป็นคนเข้ามาแย่งคนตีกันในร้านและพระเอกก็รู้ว่าตัวของลีฟเองเนี่ยก็ต่อยมวยเช่นกันภาพตัดกลับมาที่โลเฮาส์โดนตีสดแนวคันทีเนี่ยก็ยังสนุกเช่นเคยแน่นอนว่าได้เกิดเรื่องในร้านเช่นเคยลูกค้าต่างรวมหมัดใส่กันไม่ยั้งด้านบิลลี่กับลีฟจึงรีบตรงออกมาแยกจากกันด้านพระเอกที่นั่งดูอยู่เนี่ยก็ชูนิ้วโป้งให้พอตัวของพี่แกได้สอนหมดแล้วแต่ทว่าในตอนนั้นในบาร์เนี่ยก็ได้มีคนมาฉกเหล้าไปจากมือของลอร่าสาวบาร์ที่เป็นคนนำมือชาวมาให้กับพระเอกครับด้านพระเอกจึงลากตัวของมันออกมานอกร้านแต่พอชายคนนั้นเดินจากไปพระเอกก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์หลายคันขับเข้ามาป่วนแต่พวกมันเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามาป่วนในร้านไม่นานนักพวกมันก็จากไปและภาพก็ตัดไปที่บนสนามมวย UFC อีกครั้งขณะที่การชกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นพระเอกก็เข้าไปซัดหน้าคู่ชกทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาชกกรรมการหลายคนเลยต้องเข้ามาแยกพวกเขาแน่นอนว่าคู่ชกคนนั้นเนี่ยมันก็ตะโกนด่าพระเอกไม่ยั้งและในครั้งนี้พระเอกเนี่ยก็โคตรกวนตีนแต่พอถึงเวลาแข่งคู่ชกก็ซัดใส่หน้าของพระเอกเต็มๆจนตัวของพี่แกเนี่ยถึงกับหนกแก้มแตกไม่นานนักตัวของพระเอกก็ตื่นจากฝันอีกครั้งและรู้ตัวว่าตอนนี้ตัวเขาเนี่ยอยู่บนเรือจากนั้นตัวของพระเอกก็มานั่งกินข้าวอยู่ริมหาดครับและได้มองคนขี่เจ็ตสกีเล่นกันไม่นานนักเอลลี่มอสาวสุดสวยก็เดินเข้ามาทักทายเขาและเธอเนี่ยก็เหมือนจะรู้เวรกรรมต่างๆของพระเอกแล้วเลยเตือนกับพระเอกไปว่าคนที่นี่เนี่ยมีวิธีจัดการกับศัตรูยังไงเธอไม่อยากให้ตัวของพระเอกไปหาเรื่องผิดคนเพราะอย่างที่เขารู้พวกตำรวจนั้นไม่สามารถพึงได้
เมื่อถึงเวลาเปิดร้านนักร้องสาวเนี่ยก็ไปร้องเพลงตามปกติครับจากนั้นตัวของพระเอกก็เดินไปคุยกับแฟรงกี้เธอได้บอกว่าโลเฮาส์เนี่ยลุงของเธอเนี่ยตั้งใจสร้างร้านนี้ขึ้นมาในยุค90ซึ่งมันก็ค่อนข้างลำบากมากเพราะฉะนั้นตัวของเธอเนี่ยเลยอยากทุ่มเทให้กับมันหลังจากที่เลิกงานแล้วตัวของพระเอกก็กำลังจะกลับเรือดาลอร่าเลยอาสาไปส่งแต่พระเอกของเราเนี่ยก็ปฏิเสธขณะที่เขากำลังเดินทางกับนั้นบนสะพานมันก็มีรถกระบะหนึ่งคันขับมาด้วยความเร็วและตั้งใจพุ่งเข้ามาชนแต่พระเอกที่รู้ทันพี่แกก็สามารถหลบได้ด้านคนขับเมื่อเห็นแบบนั้นมันก็ถอยรถกลับมาชนด้วยความเร็วแต่ครั้งนี้พระเอกก็หลบไม่พ้นและได้รู้ว่าตัวการในครั้งนี้เนี่ยก็คือพวกของบักเดลจากนั้นพวกมันก็รีบหนีออกจากรถเพื่อให้รถตกลงไปในน้ำพร้อมกับพระเอกครับด้านพระเอกเมื่อเห็นแบบนั้นตัวของพี่แกเนี่ยก็รีบยันตัวให้โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำจนสามารถพาตัวเองกลับขึ้นเรือได้แต่ทว่าบักเดลเนี่ยมันก็รอจัดการกับพระเอกอยู่แล้วตอนแรกตัวของมันเนี่ยต้องการจะฉากให้เป็นการเมาแล้วขับครับตำรวจจะได้ไม่ต้องวุ่นวายแต่พี่แกก็หัวเราะแล้วพุ่งเข้าไปดันปืนขึ้นซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่บักเดลเนี่ยลั่นไกก่อนที่น้องคูจะดันใส่กันอย่างทุลักทุเลจนพระเอกของเราเนี่ยสามารถดันตัวของบักเดลทะลุกระจกจนตกลงไปในน้ำแต่พี่แกก็ลืมไปว่าในน้ำเนี่ยมันมีจระเข้ด้วยและนั่นก็แปลว่าชีวิตของบักเดลเนี่ยจบไม่สวยนักแล้วพวกตำรวจก็หาศพไม่เจอด้วยเพราะว่าจระเข้เนี่ยลากไปกินแล้ววันที่ไปหาร่างของบักเดลเขาก็ได้คุยกับคนเรือว่าอาจจะเป็นเพราะรถเฮาส์ขวางทางการขนส่งแป้งพวกเขาจึงอยากทำลายมันวันต่อมาพระเอกก็ได้มาหาชาลีที่ร้านหนังสืออีกครั้งและขอให้ตัวของเธอเนี่ยดูภาพแผนที่ใกล้ร้านในตอนเดินออกมาจากร้านชายคนหนึ่งก็ได้เข้ามาหาพระเอกและบอกว่าแบนเจ้านายของมันอยากเจอแต่พระเอกก็ปฏิเสธหักนิ้วของมันและยังปืนมาด้วยพระเอกบอกให้มันเนี่ยกลับไปบอกเจ้านายของมันว่าถ้าอยากคุยตัวของเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่รถเฮาส์จากนั้นพระเอกก็ไปหาแฟรงกี้แต่แฟรงกี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมพวกนั้นเนี่ยถึงต้องเพ่งเล็งร้านของเธอด้วยตัดมาที่ลอยอชแบนเนี่ยก็ดูไม่พอใจที่ไม่สามารถนำตัวของพระเอกมาเจอมันได้ทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นซึ่งสายเนี่ยก็โทรมาจากเรือนจำฟลอริดาครับซึ่งคนที่โทรมาเนี่ยก็เป็นพ่อของแบนที่อยู่ในคุกซึ่งโทรมาตำหนิพี่แกแล้วหนังก็ตัดภาพมาที่น็อกซ์ชายหนุ่มนักสู้ MMA ที่ตอนนี้กำลังเล่นชู้กับเมียของชาวบ้านจนต้องโดดหนีลงมาด้วยสภาพเปื่อยและเดินฝ่าไปในตลาดที่เต็มไปด้วยผู้คนซึ่งตัวของน็อกซ์ก็ได้รับสายจากเรือนจำฟลอริดาเช่นกันซึ่งตัวของมันก็ถูกเรียกตัวกลับไปช่วยงานและหนังก็ตัดกลับมาที่เรือที่พระเอกพักตอนนี้ปรากฏว่าเป็นเอลลี่มอสาวที่เข้ามาจากนั้นทั้งสองคนก็ขึ้นเรือไปด้วยกันเพื่อมาจิบเบียร์คุยกันเรื่องของแบนว่าแบนเนี่ยเป็นตระกูลเก่าแก่ของฟลอริดาครับซึ่งเอลลี่เนี่ยก็ถามว่าพระเอกเนี่ยมาจากไหนครับแต่พระเอกก็ไม่ตอบแล้วขอกลับทันทีและดูเหมือนว่าเอลลี่เนี่ยจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับพระเอกนะครับตัดมาที่บริเวณหน้าร้านหนังสือของชาลีในตอนนั้นก็มีรถสปอร์ตสีเหลืองคันหนึ่งขับเข้ามาด้วยความเร็วต่อมาตัวของบักน็อกซ์ก็ได้มาที่ร่างของแบนซึ่งมันก็ขับรถชนมอเตอร์ไซค์ทุกคนจนล้มโดยไม่สนใจว่าลูกน้องของแบนเนี่ยกำลังจ้องเล่นงานมันอยู่ครับซึ่งน็อกซ์มันก็บอกกับแบนว่าพ่อของนายเป็นคนส่งเข้ามาช่วยเพราะตัวของนายเนี่ยมันไม่เอาไหนครับตัดภาพมาที่พระเอกตอนนี้หมอสาวก็ได้ขับเรือมาส่งเขาแต่พอเอลลี่กลับไปตำรวจก็ได้พาตัวของพระเอกไปเช่นกันและได้สอบถามพระเอกเรื่องเมื่อคืนซึ่งบิ๊กดิ๊กในอำเภอของที่นี่เนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกว่าเขาอยากให้พระเอกเนี่ยออกไปจากที่นี่ซะและถ้าไม่ทำตามตัวของมันเนี่ยจะจับพระเอก 100% จากนั้นตำรวจก็ได้พาเขาลงจากรถและเตะไปใส่ท้องของพี่แกไม่ยั้งพร้อมนำปืนขู่ไปด้วยแต่ตอนนั้นเอลลี่ก็ได้เข้ามาห้ามไว้และตัวของเธอเนี่ยก็คือลูกสาวของบิ๊กดิ๊กจากนั้นเอลลี่ก็เล่าให้กับพระเอกฟังว่าพ่อของเธอเคยทำงานให้กับพ่อของแบนเป็นธุรกิจเช่าเหมาลำและขนแป้งจนตอนนี้พ่อของแบนถูกจับติดคุกตอนนี้พ่อของเธอเนี่ยเลยทำงานให้กับแบนพร้อมเตือนให้พระเอกเนี่ยออกไปจากที่นี่ดีกว่านะครับตัดมาในรถคันหนึ่งนั้นที่จอดอยู่ข้างร้านหนังสือชายสองคนก็ได้คุยกันว่าอยากทำลายการ์ดคีย์ให้เละจากนั้นพวกมันก็ตรงไปที่ร้านของชาลีตัดกลับมาที่ร้านรถเฮาส์พระเอกนั่งอยู่ข้างโต๊ะบิลเลียดซึ่งวันนี้พี่แกก็มาสายดาลอร่าเลยตักเตือนไปพระเอกเลยบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีเรื่องกับนายอำเภอนิดหน่อยจากนั้นแบนก็ได้เข้ามาซึ่งมันก็แนะนำตัวกับพระเอกไปจากนั้นแบนมันก็นำคลิปที่ตัวของพระเอกเนี่ยเคยขึ้นชกและอัดไปใส่คู่ชกปังตายพระเอกต่อยไปใส่ไม่ยั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าชนะแบนเลยถามไปว่าทำไมตัวของพระเอกเนี่ยถึงไม่หยุดซึ่งพระเอกก็เงียบแต่สีหน้าของพี่แกเนี่ยก็โคตรเครียดเมื่อแบนเดินออกมาหน้าร้านมันก็บอกให้ลูกน้องของมันเนี่ยเข้าไปจัดการกับพระเอกให้ยับและให้ทำการเผารถเฮาทิ้งด้วยในตอนนั้นแฟรงกี้เลยเดินเข้ามาด่าไม่ยั้งแต่สักพักน็อกซ์ก็ถือไมค์กอล์ฟเดินเข้ามาในร้านก่อนจะฟาดลงโต๊ะซึ่งมันก็ทำให้ขวดเนี่ยแตกจนพวกลอร่าที่อยู่ในบาร์เนี่ยต้องรีบหลบครับซึ่งตัวของบักน็อกซ์มันก็นำไมค์กอล์ฟฟาดแผงกันข้างเวทีพร้อมบอกให้นักร้องเนี่ยเป็นเพลงและห้ามหยุดร้องซึ่งในตอนนั้นตัวของ
บิลลี่เนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามแต่บักน็อกซ์มันก็ฟาใส่กลางลำตัวเต็มๆจนทำให้บิลลี่เนี่ยถึงกระสุดแต่ในตอนที่มันจะหัวใส่รอบสองนั้นดาลีฟก็ได้เข้ามาช่วยและได้ซัดไปใส่ท้องของมันหลายครั้งแต่ทว่าตัวของมันเนี่ยก็ไม่สะเทือนเลยแม้แต่น้อยและได้เตะไปใส่ลีฟจนทำให้เขาเนี่ยถึงกระสุดจากนั้นตัวของมันก็จับหัวของลีฟกระแทกกับขอบโต๊ะจนพี่แกถึงกับล้มซึ่งบักน็อกซ์มันก็ได้เข้าไปซัดเลี้ยงตัวด้านคนในร้านที่ลำคาญก็ได้ซัดใส่กันไม่ยั้งเช่นกันซึ่งในตอนนั้นพี่ของเราเนี่ยก็มองโดยรอบซึ่งมันก็ตะโกนให้ตัวของพระเอกเนี่ยออกมาซึ่งพระเอกก็เดินเข้าไปหามาช้าๆซึ่งคนที่ขวางทางของพระเอกเนี่ยก็โดนพี่แกสัดเรียบแต่ในความวุ่นวายที่เกิดขึ้นโดนตีสดก็ยังเล่นแบบโคตรมันซึ่งบักน็อกซ์มันก็ได้บอกกับพระเอกว่ามันถูกส่งตัวมาให้จัดการกับพระเอกซะเมื่อเริ่มพูดได้ไม่กี่คำบักน็อกเนี่ยมันก็เริ่มเปิดก่อนนะครับโดยที่พี่ของเราเนี่ยยังไม่ทันตั้งตัวซึ่งทางครูก็ต่างซัดใส่กันไม่ยั้งซึ่งบักน็อกซ์มันก็รู้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นนักสู้ที่โด่งดังแต่ตัวของบักน็อกซ์เนี่ยมันก็เป็นมวยเช่นกันนั่นเลยแปลว่าฝีมือของทั้งคู่เนี่ยกินกันแทบไม่ลงแต่บักน็อกซ์ก็ไม่ยอมรวบคอเสื้อของพระเอกเนี่ยไปกระแทกชั้นวางแล้วด้านหลังของบาร์ครับซึ่งมันก็ทำให้คิ้วของพระเอกแตกพระเอกที่ไม่ยอมก็ได้เหวี่ยงมันกลับไปเช่นกันซึ่งต่างคนที่ซัดใส่กันเนี่ยก็ได้แผลไม่น้อยก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปนั่นก็เพราะว่าตำรวจเนี่ยได้เข้ามาในพื้นที่แล้วในขณะเดียวกันแอลลี่ก็มาถึงที่หน้ารถเฮาส์เพื่อจะเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขณะที่พระเอกกำลังเดินออกไปจากร้านแอลลี่ก็เรียกให้พระเอกที่บาดเจ็บเนี่ยหยุดก่อนครับแต่พระเอกก็เดินผ่านเธอไปก่อนจะมีคนบอกกับเธอว่าบิลลี่เนี่ยบาดเจ็บอยู่ข้างในเธอเลยเข้าไปทำแผลให้กับบิลลี่ส่วนทางด้านฟังกี้ตอนนี้ก็เดินเข้ามาข้างในร้านเรียกได้ว่าตอนนี้ในร้านเนี่ยไม่มีลูกค้าแล้วเธอจึงเดินไปหาพระเอกโดยรู้ว่าเขากำลังเก็บของออกไปจากที่นี่ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าเธอเนี่ยไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดกับพระเอกตั้งแต่แรกว่าที่จริงแล้วบักแบนเนี่ยต้องการสร้างรีสอร์ทของมันจึงกว้างซื้อที่ดินบริเวณนี้แต่ตัวของเธอก็ไม่ยอมขายให้กับมันด้านแฟงกี้เลยย้อนถามกับพระเอกว่าพระเอกเนี่ยกลัวใช่ไหมพระเอกตอบใช่และพี่แกก็เดินจากไปซึ่งในค่ำคืนที่มืดครึ้มและมีฟ้าร้องตัวของแบนก็กำลังนั่งดื่มพร้อมกับฟังรายงานว่ามันเกิดผิดแผนขึ้นมาตัวของน็อกซ์ไม่ได้เก็บพระเอกที่เป็นการ์ดเฝ้าประตูแถมคนของเขาก็ยังบาดเจ็บด้วยและเรื่องที่เกิดขึ้นที่รถเฮาส์ตัวของบิ๊กดิ๊กก็ไม่สามารถช่วยได้แล้วซึ่งแบนมันก็ทำได้แค่ฟังและดื่มไปด้วยส่วนแฟงกี้เองก็ได้เข้ามาดื่มในบาร์คนเดียวเช่นกันตัดกลับไปด้านพี่เอกตอนนี้พี่แกก็ถือกระเป๋ามารับพ่อลูกที่ร้านหนังสือครับแต่กลับพบว่าพวกเธอเนี่ยถูกพาไปที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีคนร้ายมาเผาร้านนั่นเลยทำให้ตัวของพระเอกเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ไปจากเมืองนี้แล้วจากนั้นพระเอกก็ได้บุกมาที่ร้านของแบนเพื่อเดินเข้ามาถามลูกน้องคนหนึ่งของแบนว่าตัวของมันเป็นคนทำร้ายชาลีและพ่อใช่ไหมซึ่งมันก็ยอมรับและบอกว่าเป้าหมายของมันเนี่ยคือการทำให้พระเอกกลัวพระเอกตอบกลับว่าเขาเนี่ยจะไปจากเมืองนี้อยู่แล้วแต่พวกแกดันมาทำร้ายชาลีเขาเลยเปลี่ยนใจในตอนที่มันถือมีดตรงเข้ามาพระเอกก็จับมือของมันไว้และซัดหมัดไปใส่ข้อของมันเพื่อทำให้หลอดยุบและตัวของมันเนี่ยก็จะได้ไม่สามารถหายใจได้อีกต่อไปพระเอกได้บอกกับมันว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือคนที่จะต้อนให้เขากลับมาลงมืออย่างไม่สามารถเลี้ยงได้เรียกได้ว่าตอนนี้พวกแม่งแต่ละคนเนี่ยชิบหายกันแล้วนะครับจากนั้นพระเอกก็หามศพที่จมน้ำไปขึ้นรถแต่ทว่าในตอนนั้นลูกน้องของแบนนี่คนนึงเนี่ยมันก็เห็นพอดีครับพระเอกจึงถามกับมันไปว่าแบนน่ะอยู่ไหนจนได้รู้ว่าแบนเนี่ยกำลังไปประชุมกับใครสักคนนึงตอนตีห้าเพื่อนำเงินไปทำอะไรสักอย่างครับเมื่อได้คำตอบพระเอกก็ปล่อยไปตัดภาพมาที่ความทรงจำของพระเอกบนสังเวียนศึก UFC ในอดีตพี่แกก็ถูกต่อยถูกตอนจนกับจนมุมแต่พระเอกก็หึดสู้สวนหมัดใส่คู่ชกไม่ยั้งจนอีกฝั่งเนี่ยถึงกับล้มแต่พระเอกก็ไม่หยุดและได้เข้าไปซ้ำจนคู่ต่อสู้เนี่ยถึงกับเละตัดกลับมาที่ปัจจุบันพอใกล้เช้าเขาก็ไปริมหาดเพื่อเจอกับรองในอำเภอที่กำลังขนเงินที่โคตรเยอะมาขึ้นเรือพระเอกจึงเข้าไปข้างหลังและซัดไปใส่หน้าของมันเรียกได้ว่าทีเดียวจอดครับจากนั้นพี่แกก็รอมันฟื้นและได้ปล่อยเรือออกทะเลไปก่อนจะลากศพของชายที่จมน้ำมาข้างหน้าและใช้ปืนของรองในอำเภอเนี่ยยิงไปใส่ศพที่ว่านั้นพอต้องการจะชักว่ารองในอำเภอเนี่ยเป็นคนเก็บลูกน้องของแบนจากนั้นพี่แกก็ได้ใช้ไม้ฟาดไปใส่หัวของรองในอำเภอเพื่อทำให้สมองกระทบกระเทือนเมื่อจัดการเสร็จพี่แกก็แจ้งไปยังยามชายฝั่งว่าเจอศพกับรองในอำเภออยู่ที่ริมชายหาดฮาวเวสคีครับต่อมาบิ๊กดิ๊กในอำเภอที่เป็นพ่อของแอลลี่ก็เดินทางมาหาพระเอกเพื่อบอกว่าแอลลี่ลูกสาวคนนั้นถูกแบนจับตัวไปซึ่งแบนมันก็อยากได้เงินที่พระเอกนำมาจากโรงในอำเภอและขีดเส้นตายในเวลาก่อนเที่ยงไม่อย่างนั้นมันจะเก็บแอลลี่ด้านพระเอกจึงได้ไปขอยืมเรือจากตำรวจอีกคนที่เป็นอดีตแฟนของแอลลี่เพื่อจะขับไปช่วยเธอที่เรือยอชของแบนตัดภาพไปที่น็อกซ์มันก็ได้ขับรถไปที่หน้าร้านของแบนแต่พอเข้าไปมันก็ไม่เจอใครส่วนพระเอกเมื่อขับเรือมาถึงเรือยอชของแบนก็พบว่าตัวของบิ๊กดิ๊กเนี่ยนั่งอยู่บนเรือด้วยปรากฏว่าพระเอกของเราเนี่ยโดนหลอกนะครับพอแท้จริงแล้วในอำเภอเนี่ยทำงานฝั่งเดียวกับแบนแต่ทว่าบิ๊กดิ๊กเองเนี่ยก็ถูกแบนหลอกใช้เช่นกันแม้ว่าในอำเภอบิ๊กดิ๊กจะเป็นหุ้นส่วนแต่แบนก็ต้องการรับประกันว่าตัวของมันเนี่ยจะได้เงินคืนมันจึงจับตัวของแอลลี่มาจริงๆแน่นอนว่ามันทำให้บิ๊กดิ๊กเนี่ยโคตรโกรธขณะที่กำลังมีปากเสียงกันนั้นน็อกซ์ก็ได้ขับเรือเล็กมาที่
ือยอร์ชของแบนเช่นกันแต่แบนมันก็บอกว่าอย่าให้น็อกซ์ขึ้นมาบนเรือเนื่องจากตัวของแบนเนี่ยไม่ค่อยชอบหน้าน็อกซ์สักเท่าไหร่นักแต่ตอนนั้นพระเอกก็ทำการกดระเบิดที่ซ่อนไว้ซึ่งแรงระเบิดมันก็ทำให้ลูกนกของแบนเนี่ยโดนไฟคอกพระเอกเลยซัดไปใส่มันจนตกทะเลแต่ทว่าบักน็อกซ์เนี่ยมันก็สามารถขับเรือหลบระเบิดได้ตัดกลับไปที่เรือยอร์ชที่ตอนนี้ถูกระเบิดจนคงเคงน้ำก็กำลังทะลักเข้ามาในตัวเรือเรื่อยๆซึ่งพระเอกก็ไปตามหาตัวเอลลี่ที่โดนจับไว้ซึ่งลูกนกของแบนก็พุ่งเข้ามาใส่พระเอกครับแต่ก็ถูกพระเอกสวนกลับจนซุดลงไปนอนกองกับพื้นส่วนด้านเอลลี่ที่โดนจับขังไว้ใต้เรือก็กำลังใช้ขวดทุบกระจกเพราะตอนนี้น้ำทะลักเข้ามาจนมิดหัวเธอแล้วส่วนด้านพระเอกก็เรียกหาเธอไปด้วยเมื่อรู้ว่าเธออยู่ห้องในสุดพระเอกก็พังประตูเข้าไปช่วยแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นกระจกเรือแตกและน้ำก็ทะลักเข้ามาพระเอกและเอลลี่จึงรีบว่ายน้ำหนีออกมาจากที่นั่นแล้วตะโกนบอกให้เอลลี่เนี่ยหนีไปก่อนส่วนตัวคนนั้นจะตามไปแต่ทว่าในตอนนั้นน็อกซ์ก็ได้ขับเรือเข้ามาเพื่อชนพระเอกครับแต่พระเอกที่เห็นก่อนก็นำล่าของแซมขึ้นมากระแทกท้องเรือจนพระเอกสามารถดำน้ำหลบไปได้ส่วนเอลลี่ก็ปีนขึ้นมาบนเรือสปีดโบ๊ทแต่บักแบนเนี่ยมันก็รอจับเธออยู่แล้วและได้ขับเรือที่มีเอลลี่มุ่งหน้าไปที่โรดเฮาส์มันได้พูดว่าตัวของมันเนี่ยจะไปทำลายร้านโรดเฮาส์ด้วยตัวเองส่วนด้านพระเอกที่ลอยคออยู่ในทะเลตอนนี้พี่แกก็พยายามจะขึ้นมาบนเรือของน็อกซ์โดยการหาจังหวะกอเรือไว้แม้จะถูกซัดเข้าหน้าเต็มๆเมื่อพระเอกสามารถปีนขึ้นมาบนเรือได้บักน็อกซ์มันก็คว้าสมอเลยขึ้นมาเพื่อเตรียมจัดการกับพระเอกครับแต่พระเอกก็ยกคันเร่งเรือจนทำให้ตัวของมันเนี่ยตกเรือแต่มันก็ยังสามารถจับสมอเอาไว้ได้ซึ่งตอนนั้นตัวของมันก็ถลายไปกับน้ำตามทางที่พระเอกบังคับเรือซึ่งพระเอกก็ได้ขับเรือตามเรือของแบนและด้วยความที่ขนาดของเรือใหญ่กว่ามันก็ต้องการชนเรือของพระเอกให้กระเด็นแต่ตอนนั้นเอลลี่ก็ได้เข้ามาขวางไว้พระเอกเลยกัดจังหวะตอนที่เรือชนกันจนพี่แกสามารถเบี่ยงตัวเข้าไปในเรือของมันได้แต่พระเอกก็กระแทกกับกับเรือด้านเอลลี่เลยรีบเข้ามาดูด้านน็อกซ์ที่ถูกเรือชนก็หายไปในทะเลด้านแบนที่เห็นมันก็หัวเราะและได้บังคับเรือให้คงเคงด้านเอลลี่ที่โคตรโกรธมากก็พยายามจับขอบเรือและเข้ามาทำลายแบนแต่ทว่าแรงของผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่สามารถสู้แรงของผู้ชายได้แบนเลยจับแขนแล้วตกไปใส่เต็มๆแต่เอลลี่ก็ถีบกลับจนมันหงายไปเช่นกันและได้ตามเข้าไปซัดใส่หน้าของมันและในตอนที่จะซัดต่อนั้นมันก็สามารถจับมือของเธอได้มันเลยจะสวนกลับแต่กับถูกเพื่อนของเราเนี่ยจับแขนเอาไว้ได้ซะก่อนนะครับและได้ถีบไปใส่หน้าของมันจนหงายท้องซึ่งเหลือก็เล่นมาด้วยความเร็วโดยจุดหมายข้างหน้าเนี่ยก็คือลาโรสเฮาส์เอลลี่จึงตะโกนบอกให้พระเอกเนี่ยกระโดดลงน้ำพอเรือกำลังจะเข้าปะทะแล้วซึ่งทั้งคู่ก็สามารถโดดหนีลงไปได้และได้ปล่อยให้ตัวของแบนพุ่งชนเต็มๆและหนังก็ตัดกลับไปที่น็อกซ์ตัวของมันยังไม่ตายและได้ว่ายน้ำมากอดที่ราวใต้สะพานไว้จากนั้นมันก็ปีนขึ้นมาด้านบนและได้เข้ามาจี้รถของชาวบ้านไปส่วนทางด้านพี่เอกก็ได้บอกให้เอลลี่เนี่ยรออยู่ริมหาดครับเนื่องจากว่าตัวเขาจะไปดูแบนที่บาดเจ็บแต่แบนมันก็ยิงฉมวกลาปากเข้ามาใส่แต่พี่เอกก็สามารถรับลูกฉมวกได้แน่นอนว่าแบนที่เห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็รีบหนีไปแต่พี่เอกที่ตามทันก็ได้จับตัวของมันกระแทกกับโต๊ะจนทำให้ตัวของมันเนี่ยถึงกับร้องขอชีวิตและขันหนีไปแต่พี่เอกก็ได้ซัดไปใส่มันจนจมูกของมันหักและร้องด้วยความเจ็บปวดซึ่งตัวของมันก็พังเพอว่าทุกอย่างเนี่ยพังหมดเพราะการเฝ้าประตูแค่คนเดียวแต่ยังไม่ทันพูดจบตัวของมันเนี่ยก็ถูกเตะจนสลบไปสักพักก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับเข้ามาชนใส่ร้านจนยับปรากฏว่าเป็นบักน็อกที่ขับเข้ามาเพื่อชนพระเอกแต่พระเอกก็สามารถหลบได้ในตอนที่มันจะเปิดประตูลงมาจากรถพระเอกก็ทีไปใส่ประตูจนหนีมือของมันแต่บักน็อกมันก็ต่อยกระจกแตกและได้เข้าไปซัดใส่หน้าของพระเอกครับก่อนที่ตัวของมันจะเดินยิ้มลงมาจากรถพอรู้ว่ามันสามารถทำให้ขาของพระเอกเนี่ยบาดเจ็บได้จากนั้นมันก็ซัดไปใส่หน้าของพระเอกแต่พระเอกก็สามารถหลบได้จากนั้นต่างฝ่ายก็ต่างเข้าไปซัดใส่กันไม่ยั้งทั้งหมัดเข่าศอกแต่ทว่าฝีมือของทั้งคู่นั้นก็กินกันแทบไม่ลงแต่บักน็อกซ์มันก็ได้ซัดใส่พระเอกจนทำให้ตอนนี้สติเริ่มเลือนรางและจากการต่อสู้มันก็ทำให้พระเอกของเราเนี่ยกล้ามเนื้อเก่งไปทั้งตัวแต่พระเอกก็พยายามสู้และใช้มือรัดข้อของมันไว้ด้านน็อกซ์ที่เจอมีดเลื่อมเล็กก็จะแทงใส่พระเอกครับแต่พระเอกก็สามารถบล็อกมือของมันได้และรัดข้อของมันไว้แต่บักน็อกซ์ก็สามารถพลิกเกมกลับมาขึ้นคอมและแทงไปใส่ท้องของพระเอกเต็มๆเมื่อสามารถแทงไปใส่พระเอกได้มันก็ยืนยิ้มอย่างสบายใจแต่ในตอนที่ตัวของมันก้มไปเก็บมีดในตอนนั้นแบนก็ได้โผล่มาเพื่อตะโกนบอกให้น็อกซ์เก็บพระเอกซะและให้ทำงานให้คุมเงินกับที่พ่อของมันจ้างด้วยแน่นอนว่าบักน็อกซ์ที่รำคาญเนี่ยมันก็ได้เข้าไปหักข้อของแบนจนทำให้แบนเนี่ยตายคาที่หลังจากที่หมดเรื่องกับแบนบักน็อกซ์ก็หยิบขอสัตว์ตรงเข้าไปหาพระเอกที่สติเริ่มจะหายไปแล้วซึ่งพระเอกก็พยายามดันตัวเองขึ้นในตอนนั้นตัวของน็อกซ์ก็แทงเขาสัตว์ลงมาแต่พระเอกก็สามารถลังข้อมือของมันได้ตอนที่ตัวเขาเริ่มจะยื้อไม่ไหวแล้วพระเอกก็ชักมีดที่ปักท้องตัวเองอยู่นั้นแทงไปใส่ต้นขาของมันและย่างขอสัตว์ที่มันถืออยู่เนี่ยแทงไปใส่ข้อของมันแน่นอนว่าบักน็อกซ์เนี่ยมันยังไม่ยอมแพ้โดยการง้างหมัดเพื่อจะชกแต่พระเอกก็สามารถกันได้พร้อมดึงเขาสัตว์ที่ปักคอไปปักใส่ท้องของมันซึ่งพี่แกก็ใช้มีดและเขาสั
ดเนี่ยแทงสลับไปสลับมาใส่บักน็อกไม่ยั้งและได้ปักไปใส่ไหล่ของมันจนทำให้ตัวของมันเนี่ยซุดลงไปกับพื้นก่อนที่เอลลีจะเข้ามาเห็นว่าพระเอกเนี่ยได้รับบาดเจ็บโคตรหนักและมีร่าง2ร่างกองอยู่ที่พื้นดันบิ๊กดิกที่เข้ามาก็รีบบอกให้พระเอกเนี่ยหนีไปซะเดี๋ยวตัวเขาเคลียร์ที่นี่ต่อให้ซึ่งเอลลีก็บอกให้พระเอกเนี่ยออกไปจากที่นี่เช่นกันและทำเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยมาที่นี่จากนั้นหนังก็ตัดกลับมาที่ฟังกี้และพนักงานตอนนี้ก็ได้เข้ามาดูสภาพร้านหลังจากที่การต่อสู้จบลงเรียกได้ว่าทางร้านตอนนี้เนี่ยแม่งโคตรเละแต่ฟังกี้ก็ดีใจที่จะซ่อมร้านให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะตอนนี้มันไม่มีพวกของแบนมารังควานร้านของที่อีกต่อไปส่วนทางด้านร้านหนังสือของชาลีเนี่ยก็ซ่อมแซมใหม่เช่นกันครับในตอนนั้นชาลีได้เดินเข้ามาหาพระเอกที่กำลังรอรถบัสมารับออกไปจากที่นี่เพื่อบอกลาตัวของพระเอกครับที่ทำให้เมืองนี้เนี่ยกลับมาสงบเช่นเคยส่วนทางด้านในร้านพ่อของชาลีก็พบว่ามีกระเป๋าใบหนึ่งที่มีเงินโคตรเยอะอยู่ข้างในซึ่งเงินพวกนั้นมันก็คือเงินที่แบนอยากได้ซึ่งพระเอกก็เป็นคนเก็บไว้และนำมามอบให้กับพ่อของชาลีเพื่อใช้ในการปรับปรุงร้านหนังสือต่อไปซึ่งพ่อของชาลีก็รีบวิ่งออกมาจากร้านขอไม่ต้องการเงินที่ตัวของพระเอกเนี่ยทิ้งไว้ให้แต่มันก็ไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ตัวของพระเอกเนี่ยได้ขึ้นรถไปแล้วส่วนทางด้านน็อกสุดท้ายตัวของมันก็ยังไม่ตายและสามารถหนีออกจากโรงพยาบาลไปได้ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB เป็น 6.2 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 59% ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ